ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีกับผมแอดแบงค์เช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยล์นิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าวิญญาณคร่ำครวญอยากจะวางมือแล้วก็จะเป็นตอนที่5แล้วนะครับสามารถรับชมนิเมะเรื่องนี้แบบทุลักทุเลได้ทางบริเวณและ Anyone Thailand ได้เลยแต่ว่าถ้าหากทุกท่านที่เกิดไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยล์ณตอนนี้ได้เช่นเดียวกันเอาละสำหรับผมกับเราก็มาเริ่มสปอยล์ตอนที่5กันนะครับ1ปีที่แล้วสาวน้อยคนนี้ได้มอบหลอดเหล็กอะไรบางอย่างให้กับพระเอกโดยบอกว่าข้างในนั้นเนี่ยบรรจุสลามเอาไว้อยู่อยากจะให้พระเอกนั้นช่วยดูแลมันไว้หน่อยเพราะถ้าหากฝากไว้กับพระเอกเธอสบายใจสุดแล้วสาวน้อยคนนี้มีชื่อว่าซิตี้สมาร์ทเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Stranger Gift อาชีพอัลเคมิสต์แม้ว่านิสัยของเจ้าผู้นี้จะดูแปลกๆไปอยู่บ้างแต่เห็นอย่างนี้เธอก็สกัดสถาวันวิชาการของจักรพรรดิเชียวนะเรียกได้ว่าเป็นสมองของ Stranger Gift เลยก็ว่าได้จนเมื่อก่อนผู้คนต่างก็เรียกขานถือว่าผู้ล้ำเลิศในฐานะอัลเคมิสต์ที่เก่งที่สุดอีกด้วยแต่เจ้าคนนี้เนี่ยก็มักจะเอาความรู้และวิชาต่างๆของเธอที่ทดลองมาได้นะมามอบให้กับพระเอกจะไม่รับก็ไม่ได้เพราะโดนยัดเยียดหลังจากที่เพจได้รับสลามมาก็คิดจะเปิดดูเลยครับแต่ซิตรีนก็ห้ามเอาไว้ซะก่อนเพราะถ้าเกิดว่าปล่อยเจ้าสลามตัวนั้นออกมาโดยไม่ระวังเนี่ยอาจจะทำลายเมืองหลวงได้ทำเอาพระเอกก็ถึงกับหน้าซิดเลยทีเดียวดันได้ของอันตรายมาซะแล้วสิแต่ภาพกลับมาที่ปัจจุบันพระเอกในตอนนี้เขาก็คาใจเลยครับเพราะว่าเพจได้ทำสลามหายไปแล้วนั่นเองแม้ว่าอยากจะลืมเรื่องนี้ไปก็ตามแต่มันก็คาใจอยู่ทั้งอย่างนี้พระเอกคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีเพราะในแคปซูลตอนที่โยนใส่พวกหมาป่าที่รังนั้นมันก็ไม่มีสลามอยู่แล้วและที่สำคัญพระเอกไม่เคยเก็บหลอดนั้นไว้ที่อื่นเลยนอกจากตู้เซฟที่อยู่ข้างๆห้องของเขาแถมก็ยังไม่เคยเปิดมันเลยสักครั้งพระเอกก็จะคุ้นคิดว่ามันหายไปได้ยังไงกันพระเอกที่คิดอย่างหนักก็ได้พูดหลอกตัวเองเพื่อให้ตัวเองสบายใจบางทีสลามมันอาจจะไม่มีอยู่ในหลอดนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแม่ซิตรีดันมาหลอกกันได้แต่ภาพมาที่ดันเจียนหน่วยสำรวจของสถาบันก็ได้มาลุยดันเจียนก่อนนั้นที่พวกเพจเคยมาแหละครับยิงสาวคนนี้ก็แทบไม่อยากจะเชื่อว่าดันเจียนแห่งนี้คือดันเจียนเลเวล3พิการการรายงานสถานะผิดปกติของดันเจียนแห่งนี้พอ1-2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นพวกมอนสเตอร์ได้ปรากฏตัวออกมามากมายในดันเจียนแห่งนี้และแน่นอนว่าพวกเขามาที่นี่ก็เพื่อตรวจสอบความผิดปกติของดันเจียนที่เกิดขึ้นเพื่อนำกลับไปประเมินระดับของดันเจียนใหม่และในเช้าวันใหม่ที่มาถึงสรุปแล้วเพจของเราก็ไม่ได้นอนเลยครับเพราะเป็นกังวลหลังจากที่ออกมาเนี่ยก็ได้พบเข้ากับน้องแว่นเพราะตอนนี้ทางสมาพันธ์กำลังเรียกตัวเพจเพื่อไปสอบถามเรื่องดันเจียนเพจจึงปัดปัญหานี้ให้กับทีโน่โดยบอกว่าการสำรวจครั้งก่อนเนี่ยทีโน่เป็นลีดเดอร์ก็ให้ไปถามเธอเอาสิแต่น้องแว่นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทีโน่ติดภารกิจนั่นก็คือการฝึกกับลิสอยู่นั่นเองมาไม่ได้ทำเอาเพจก็ถึงกับยิ้มแห้งพร้อมกับเปลี่ยนเรื่องเพจได้ถามถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงกับน้องแว่นน้องแว่นก็แปลกใจเลยครับที่เพจถามเรื่องนี้เพจที่เห็นท่าทีของน้องแว่นจึงรีบบอกว่าไม่มีอะไรหรอกสบายใจเถอะบางทีฉันอาจจะคิดมากไปก็เท่านั้นหลังจากนั้นเพจของเราก็ได้ขอตัวไปหาทีโน่ซะหน่อยเมื่อเพจได้จากไปแล้วน้องแว่นก็ถึงกับคุ้นคิดหนักเลยครับถึงสิ่งที่เพจทักท้วงก่อนหน้านี้เพราะสมญานามหมื่นแปดพันของเพจเขาไม่ได้มาเล่นๆนะตั้งแต่ภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวความผิดปกติที่คลังสมบัติหรือแม้กระทั่งการทะเลาะเบาะแว้งในหมู่ขุนนางตัวของเพจนั้นก็มักจะรู้ร่วงหน้าเสมอทั้งที่เรื่องพวกนั้นมันก็ไม่มีเขาลางบอกเหตุอะไรเลยแค่ครั้งเดียวน้องแว่นก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญได้อยู่หรอกแต่หลังจากนั้นเพจของเราก็ทำนายถูกกัน 2-3 ครั้งแน่นอนว่าน้องแว่นคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ครั้งนี้ที่เพจพูดถึงมันอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นที่เมืองหลวงมันคืออะไรกันแน่นะจากนั้นภาพได้ตามมาที่สนามฝึกเซเว่นคนนี้เขาคือเลดเดอร์ของปาร์ตี้กังเขนเหล็กพวกเขาก็กำลังบ่นอยู่เลยครับเพราะใช้สนามฝึกไม่ได้เคอร์ลิสเธอยึดสนามฝึกไปแล้วนั่นเองพอเซเว่นเห็นเพจมาถึงก็รีบขอร้องให้เพจนั้นไปหยุดลิสเพราะตอนนี้สมาชิกทุกคนในปาร์ตี้เอสจีนั้นก็ไม่อยู่เหลือเพียงแค่เพจเท่านั้นละที่จะสามารถหยุดลิสได้พร้อมกับพวกเขาที่สงสัยว่าทำไมลิสถึงได้กลับมาคนเดียวกันเพราะปาร์ตี้เอสจีคนอื่นๆนี่ก็ยังติดภารกิจอยู่เลยเพจจึงบอกว่าลิสนั้นเนี่ยสามารถผ่านกับดักแล้วไปถึงห้องบอสได้ก็เลยกลับมาเพราะเบื่อทำเอาเซเว่นก็ถึงกับหนักใจเลยครับเพราะดันเจี้ยนที่ลิสไปปราบเนี่ยมันคือดันเจี้ยนเลเวล8เชียวนะกลับมาเพราะเบื่อคิดอะไรอยู่เนี่ยพวกคนในปาร์ตี้เอสจีเนี่ยจริงๆเลยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเซเว่นก็ได้ขอให้เพจเข้าไปหยุดลิสเลยครับเพราะถ้าคืนช้ากว่านี้ทีโน่อาจจะตายได้แต่เพจก็ไม่คิดอย่างนั้นหรอกคนเรามันจะตายง่ายอย่างนั้นได้ยังไงกันแต่พอเปิดประตูเข้าไปทั้งนั้นแหละครับก็ถึงกับอึ้งปรากฏว่าทีโน่เนี่ยโดนจมกองดินไปแล้วแต่ลิสเนี่ยก็ยังไม่ยอมละการฝึกถามก็ยังสั่งให้ทีโน่ลุกขึ้นมาซะอีกหากไม่ลุกเนี่ยเธอจะเตะให้ตายคาที่เลยแต่ก็นั่นแหละครับทีโน่เนี่ยคงจะมาถึงขีดจำกัดแล้วไม่ว่าลิสจะออกคำสั่งมากเท่าไหร่ทีโน่ก็ไม่ขยับขยื่นเลยลิสเห็นแบบนั้นจึงง้างตีเลยครับจะเตะทีโน่แต่ในตอนนั้นเพจของเราก็ได้ขอให้หยุดซะก่อนลิสเห็นพระเอกมาในกับแปลกใจเล็กน้อยว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เพจจึงขอให้ลิสนั้นจบการฝึกไว้แต่เพียงเท่านี้เถอะเพราะดูเหมือนว่าทีโน่เองก็จะไม่ไหวแล้วลิสก็ถามกับเพจด้วยเสียงเข้มนี่คิดจะช่วยทีโน่อย่างนั้นหรอโดยคำพูดนั้นเพจของเราก็ถึงกับเหงื่อตกแต่ถึงกระนั้นเพจของเราก็ยังกั้นใจตอบออกไปว่าเขาอยากจะช่วยทีโน่จริงๆเมื่อลิสได้ยินแบบนั้นก็มีท่าทางที่เปลี่ยนไปทันทีเอาเป็นว่าการฝึกในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ทว่าในขณะที่ทุกอย่างกำลังจะเป็นไปได้ด้วยดีจู่ๆทีโน่ก็ได้ไปจับขาของลิสและบอกว่าเธอนั้นยังไหวพอเพจเห็นใบหน้าของทีโน่ก็ถึงกับตกใจเลยครับเพราะทีโน่เธอใส่หน้ากากของ Stranger Gift อยู่นั่นเองพอลิสเห็นว่าทีโน่ยังมีใจที่จะต่อสู้นั่นก็ดีใจมากพร้อมกับเธอที่หันไปขอบคุณพระเอกที่ทำให้ทีโน่ฟื้นขึ้นมาว่าแล้วเธอก็กลับไปฝึกให้กับทีโน่อย่างเข้มงวดอีกเช่นเคยพระเอกของเราก็รีบเพ่นแลบออกจากห้องนั้นแล้วขอโทษพวกเซเว่นเลยครับคงช่วยอะไรไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าลิสข้างขึ้นมาแบบนั้นไม่มีใครหยุดได้หรอกที่เซเว่นเองก็เหนื่อยใจเช่นเดียวกันตัวเองกันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ยังไงซะการที่ทีโน่แข็งแกร่งขึ้นนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพวกเขาก่อนที่เซเว่นจะได้ถามกับพระเอกถึงเรื่องที่ถนนทางที่เหนือของเมืองนั้นถูกปิดพอเห็นว่ามีแฟนทอมปรากฏตัวขึ้นมาเป็นจำนวนมากและคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็ได้รับบาดเจ็บกันให้ควังพวกกองอัศวินที่ออกไปตรวจสอบนั้นก็โดนเล่นงานไปจนหมดพระเอกที่ได้ฟังเรื่องราวมาจากเซเว่นจึงเดาว่าที่การต้องการเรียกตัว
ข้าไปในวันนี้ก็จะต้องการคุยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันเพื่อที่คิดได้แบบนั้นก็ถือกับเป็นกังวลแหละฮะพอในเวลาหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ไอ้เจ้าอาร์คมันดันไม่อยู่พอไอ้เจ้ากลางได้ทั้งแข็งแกร่งและเพอร์เฟกต์ไปซะทุกด้านถ้าเกิดว่ามันยังอยู่แล้วก็เพคงสั่งไปให้รับงานของกลางแล้วและเรื่องมันก็จบโดยที่เพคของเราก็ไม่ต้องทำอะไรเพคก็คิดจะถ่วงเวลาจนกลัวอาร์คจะกลับมาแหละฮะพอคิดได้แบบนั้นเพคของเราก็ยิ้มออกมาอย่างสบายใจโดยท่าทีของเพคเซเว่นก็ถึงกับทักท้วงแม้หัวหน้านี่ยังทำตัวชิวๆอยู่เหมือนเดิมเลยนะก็แง่ละมันไม่ใช่เรื่องของฉันนี่นาและด้วยคำพูดของเซเว่นเพคของเราก็มีความคิดหนึ่งผุดเข้ามาในหัวถ้าหากอาร์คไม่อยู่ก็ส่งพวกเซเว่นนี่แหละไปรับงานยังไงซะพวกเซเว่นมันก็ไม่สามารถใช้สนามฝึกได้อยู่แล้วสู้ไปทำเควสให้สมาคมจะดีกว่าว่าแล้วเพคของเราก็ได้เดินจากไปแหละครับโดยฝากพวกเซเว่นไปบอกกับกลักด้วยว่าเขานั้นติดธุระไม่สามารถไปหาได้เราเนี่ยช่างฉลาดจัดการปัญหาจริงๆทำเอาพี่ผมกาลาที่เพิ่งจะมาเป็นสมาชิกใหม่เขาก็ถึงกับสงสัยในหน้าที่ของเพคในปาร์ตี้เพราะสมาชิกคนอื่นในปาร์ตี้เอสจีได้ก็ตามไปไม่รู้เลยว่าคิดอะไรอยู่กันแน่พี่เซเว่นจึงกล่าวว่าใครนั้นเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วอีกอย่างที่ SG อยู่ได้ก็เพราะแบบนี้นี่แหละรวมไปถึงคลันนี้ด้วยแล้วตอนนี้แม้ว่าจะไม่เข้าใจอะไรก็ตามเถอะแต่ว่าชายคนนั้นน่ะก็เป็นสัตว์ประหลาดไม่ผิดแน่อย่าได้มองคนแค่ภายนอกเชียวล่ะจงมองเบื้องหลังของเขาด้วยพี่ผมกะลาคนนั้นก็พยักหน้าอย่างเข้าใจแล้วจากนั้นภาพได้ตัดมาที่สมพันธ์กล่าวกับผู้ช่วยก็ได้วิเคราะห์ถึงดันเจี้ยนรังหมาป่านั่นแหละครับซึ่งมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติไปนั่นแหละเส้นพลังงานรวมไปถึงพลังเวทก็ยังปกติแต่กล่าวนั้นก็ยังสงสัยไม่หายทำไมพวกมอนสเตอร์ถึงได้โผล่กันมาเยอะแยะแต่ไปหมดกันล่ะณที่ใต้ดินที่ไหนสักแห่งหนึ่งกลุ่มชายลึกลับกลุ่มนี้ก็กำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แหละครับโดยมีเครื่องมืออุปกรณ์เวทอะไรบางอย่างซึ่งที่พวกเขาก็ทำอยู่ก็คือการวิจัยแหละครับเกี่ยวกับดันเจียนคืออุปกรณ์เวทที่พวกเขากำลังใช้อยู่นี้สามารถดัดแปลงพลังเวทและเส้นพลังงานของโลกได้หากการวิจัยนี้ทำสำเร็จเมื่อไหร่แล้วก็พวกเขาก็จะสามารถสร้างดันเจียนขึ้นมาได้ตามใจนึกนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คือสมาคมเวทมนต์ของหอคอยแห่งอาคาราชนะอย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเขากระทำอยู่นี้เนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนก็เลยต้องมาแอบทำในสถานที่แบบนี้นั่นเองแต่แกก็กล่าวว่าเวลาของพวกเขาเนี่ยเหลือไม่มากแล้วที่นี่จะถูกค้นพบเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับเวลาสิ่งพวกเขากังวลมากที่สุดก็คือพันแปรเหมือนพันอย่างเพกนั่นเองเพราะเห็นว่าก่อนหน้านี้ฮันเตอร์ที่อยู่แต่ในบ้านถึงกับต้องมาตรวจสอบดันเจี้ยนหมาป่าแสดงว่าเขาต้องรู้อะไรบางอย่างของแผนการของพวกเราแน่ช่างเป็นชายที่ประมาทไม่ได้สิจริงๆและกลางดึกคืนนั้นเองเพกของเราก็ฝันร้ายเลยครับเหมือนว่าสลามที่เขาทำหลุดออกไปก่อนหน้านี้มันจะมากลืนกินโลกเพกก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากฝันนั้นเขาก็รู้สึกร้อนรุ่มไปทั้งตัวแต่ถึงกระนั้นเพกของเราก็สบายใจแหละครับที่นั่นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นไม่นานก็ได้มีหญิงสาวหัวชมพูเนี่ยผุดขึ้นมาจากเตียงพระเอกปรากฏว่าเป็นลิสนั่นเองแหละครับลิสเนี่ยแอบย่องมานอนกับเพกซะงั้นเพกที่เห็นก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะยังไงซะลิสก็ชอบแอบย่องมานอนกับเขาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วลิสที่ตื่นขึ้นมาก็ได้ถามกับเพกว่าวันนี้ว่างไหมเพกของเราก็พยายามบ่ายเบี่ยงเลยครับโดยพูดถึงการฝึกของทีโน่และลิสแต่ว่าลิสเนี่ยก็คิดจะหยุดการฝึกเลยครับพอถ้าเกิดว่าฝึกให้ทีโน่ไปมากกว่านั้นร่างกายของเธออาจจะพังเอาได้ทำให้เพกที่โดนดักทุกทางขนาดนี้ก็ช่วยไม่ได้เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะไปเที่ยวกับลิสกันละกันลิสพอได้ยินแบบนั้นก็ดีใจจนเข้าไปกอดเพกเลยล่ะจนภาพได้ตามมาที่แคลนเฟิร์สสเต็ปกับผู้ช่วยก็ได้มาหาเพกถึงแคลนเลยล่ะพอถ้าเกิดไม่มาหาเพกแล้วก็งานคงไม่คืบหน้าแน่จังหวะนั้นเพกของเราก็ลงมาจากด้านบนพอดีแกล้งเห็นเพกก็จะรีบเข้าไปถามข้อมูลแต่ก็เป็นลิสที่เข้ามาขวางเอาไว้เพราะเธอไม่ต้องการจะให้พวกแกล้งมารบกวนการเดทของเธอกับเพกงานของพวกแกก็ตามเช็ดเองสิฟะแกล้งที่โดนต่อว่าตั้งขนาดนี้ก็หัวร้อนแล้วฮะเฮ้ยนางหนูนี่กำลังคิดว่าพูดกับใครอยู่ฮะพูดยังไม่ทันจะจบก็โดนส้นตีนของลิสเข้าไปซะแล้วแต่แกล้งก็สามารถกันได้อย่างง่ายดายถึงแม้ว่าฉันจะเป็นชายที่ใจดีและอ่อนโยนก็ตามเถอะแต่มันก็มีขีดจำกัดอยู่นะเล่นให้มันน้อยๆหน่อยนั่นแหละครับทั้งสองคนก็ซัดนัวกันอยู่ตรงนั้นแกล้งก็สามารถรับมือกับลิสได้อย่างง่ายดายระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังต่อสู้กันเพกได้ชวนเลขาของแกล้งให้ขึ้นไปคุยด้วยกันด้านบนผู้ช่วยคนนั้นก็ได้อธิบายเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้กับเพกฟังแหละครับและอยากจะถามทายข้อมูลที่เพกรู้เพราะว่าก่อนหน้านี้เพกของเราก็เคยไปที่ดันเจี้ยนรังหมาป่าขามาแล้วเพกจึงบอกว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีอะไรผิดปกติไปหรอกแต่ว่าผมในคาใจกับอีกเรื่องนึงมากกว่าโดยคำพูดนั้นน้องผู้ช่วยก็สงสัยทำเอาเพกของเราก็รีบปฏิเสธแทบไม่ทันเพกจึงรีบแถว่าเรื่องนี้ไม่สามารถบอกในตอนนี้ได้เพราะมันอาจจะมีคนแอบดักฟังอยู่แน่นะว่าใครจะไปบอกว่าทำสลามนั้นหลุดมือไปจนอาจจะก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมทั้งโลกได้เพกก็อ้างว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้และเดี๋ยวเขาจะส่งอาร์คไปรับเมย์กันละกันตัดภาพมาที่การต่อสู้ระหว่างลิสกับกลักลิสเธอก็โยโมโหกลักเต็มที่ละฮะอะไรกันกลักทำงานนั่งโต๊ะก็เลยฝีมือตกงั้นเหรอโดยคำพูดนั้นกลักเดือดดาลเลยครับและเค้นพลังออกมาเต็มที่เลยเดี๋ยวว่าต้องการจะใส่ลิสให้ยับเลยถึงแม้ว่าในตอนนี้กลักจะเป็นหัวหน้าสาขาของสมาคมสำรวจสาขาเซฟดูเรียก็ตามเถอะแต่ว่าเมื่อก่อนเขาก็เป็นฮันเตอร์มือดีเลเวล7ชนะสมยานามอสูรสงครามแล้วตอนนี้เองความแข็งแกร่งของกลักก็ยังถูกเล่าขานอยู่และทั้งสองคนที่จัดพลังใส่กันเต็มที่ก่อนที่จะต่อยกันเพคของเราก็ห้ามเอาซะก่อนไม่ฉะนั้นสถานที่แห่งนี้ได้พังเละเทะแน่ให้พังแค่นี้ก็พอละเถอะเพคจึงรีบบอกว่าเขาได้คุยกับผู้ช่วยของกลักแล้วลิสเมื่อเห็นแบบนั้นก็ได้พุ่งกลับไปกอดเพคทันทีด้วยความเร็วของลิสแล้วกลักก็ถึงกับมองไม่ทันเลยทีเดียวเฮ้ยเห็นท่าฉันคงจะขึ้นสนิมจริงๆนั่นแหละและในวันนั้นพวกกลักก็ได้ขอตัวกลับเวลาต่อมาหลังจากที่น้องแว่นกลับมาก็ถึงโกรธจนแว่นแตกที่แคลนตกอยู่ในสภาพเละเทะแบบนี้จนภาพได้ตัดมาที่เมืองหลวงในขณะที่ทั้งสองคนกำลังออกเดทอยู่นั้นเพคจึงได้ถามถึงการพิชิตไนท์พาเลสเลยครับลิสจึงบอกว่ามอนสเตอร์ที่นั่นเนี่ยแข็งแกร่งมากเพคเลยถามต่อถ้าเทียบกับบอสในรังหมาป่าขาวแล้วเป็นยังไงเหรอลิสไม่จำบอสในดันเจ
่นแห่งนั้นด้วยซ้ำเพราะมันอ่อนแอเกินไปที่จะให้เธอจำอ่ะนะเพจของเราก็ถึงกับเหนื่อยใจแต่ว่าเขาก็อยากจะให้ทุกคนกลับมาจากไนท์พาเลทไวๆนั่นแหละครับมาก่อนที่สลามตัวนั้นจะก่อความวุ่นวายก็อย่างดีเพจที่กังวลเรื่องนี้ไม่ไหวจึงได้กล่าวถามกับลิสถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำให้เมืองลี้ล่มสลายล่ะพวกลิสจะทำยังไงลิสก็ชวนเพจหนีแบบไม่คิดหนีไปทางที่ใต้ประเทศที่นั้นยังมีทะเลอยู่ลิสเธออยากเล่นทะเลที่นั่นมากๆเพจมาได้ยินแบบนั้นก็สบายใจขึ้นมาบ้างเพราะมันเป็นคำตอบที่สมกับเป็นลิสดีแหละนะแต่ในตอนนั้นลิสก็หายไปต่อหน้าต่อตาเพจด้วยตัวอีกทีเธอไปจับโจรที่อยู่ข้างหน้าซะแล้วลิสได้บอกว่าไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยมันจ้องมองพวกเขาตั้งแต่เมื่อกี้ละเพจที่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจึงขอให้ลิสปล่อยตัวชายคนนั้นไปก่อนลิสจึงทำตามที่เพจบอกเลยครับชายคนนั้นก็รีบวิ่งหนีไปลิสก็เลยคิดเองว่าเพจต้องการจะปล่อยชายคนนั้นไปแน่เธอก็ได้ขอโทษเพจเลยครับที่ทำให้เพจนั้นเกือบเสียแผนและเพจที่ไม่รู้ว่าลิสกำลังพูดถึงอะไรก็พยายามออกไปตามน้ำส่วนไอ้ชายคนนั้นที่หนีมาก็หวาดกลัวไปอย่างมากเลยครับเพราะเขานั้นอุตส่าห์สะกดรอยตามอยู่ห่างๆแท้ๆแต่พวกนั้นก็ยังรู้ตัวได้แต่ว่าเหมือนแปรผันจงใจปล่อยฉันมามันหมายความว่ายังไงกันแน่มันรู้แผนการของพวกเราไปถึงขั้นไหนแล้วนะปรากฏว่าไอ้ตัวที่ลิสจับไปก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นโจรเฉยนะเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับตอนที่5ของอนิเมะเรื่องวิญญาณข้ามครวญอยากจะวางมือแล้วหากมีข้อมูลตกหล่นหรือมีคำผิดพลาดไปการใดผมไม่ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนึงผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผู้ทำงานต่อไปด้วยสำหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเสียผม